บส่องชีวิตพระเอกดังโผล่ร้านสะดวกซื้อนั่งกินบะหมี่ริมทางรวยเป็นร้อยล้านแต่ชีวิตสมถะสุดๆเป็นพระเอกขวัญใจของแฟนคลับทั่วทั้งเอเชียเลยก็ว่าได้สำหรับสวีคายล่าสุดในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพของสวีคายเข้าร้านสะดวกซื้อนั่งกินบะหมี่ริมทางหลังภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแฟนคลับหลายคนพากันสงสัยว่าใช่เขาจริงไหมและล่าสุดเจ้าตัวได้มาเฉลยผ่านเว่ยป๋อเองเลยด้วยการโพสต์ว่ากินบะหมี่ริมทางแล้วพุงออกกำลังกายได้เป็นพระเอกที่ติดดินและน่ารักสุดๆค่ะงานนี้ได้ใจแฟนๆไปเต็มๆเลยสำหรับสวีคายเป็นอีกหนึ่งพระเอกมากฝีมือเขาได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการคัดเลือกนายแบบในเมืองกวางโจวถัดมาในปี2559สวีคายได้เซ็นสัญญากับฮวนอยู่ฟิล์มผลงานการแสดงชิ้นแรกของเขาคือรับบทเป็นตัวละครที่ชื่อว่าหยางเจี้ยนในซีรีส์เรื่องเจ้าเกอ